สวัสดีค่ะมาพบกับหลิวอีกแล้วนะคะวันนี้หลิวจะมาบอกประเภทของรองเท้าสเก็ตหรือโรลเลอร์เบดอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ารองเท้าสเก็ตหรือโรลเลอร์เบดนั้นมีมากมายหลายประเภทแต่วันนี้หลิวจะมายกตัวอย่างให้ฟังกันแค่2ประเภทนะคะไปฟังกันเลยค่ะแบบที่1 นะคะจะเป็นแบบฟิตเนสสไตล์จะเน้นเพื่อใช้การออกกำลังกายแบบปกติตัวร้อนะคะจะอยู่ที่ประมาณ80มิลลิเมตรรองเท้าด้านในจะนุ่มสบายเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบสลาลมสไตล์จะเน้นท่วงท่าลีลาที่สวยงามและเน้นการซิกแซกตัวล้อก็จะอยู่ที่80มิลลิเมตรเหมือนกันนะคะแต่จะเสริมวัสดุเพื่อช่วยให้รองเท้าและเฟรมแข็งแรงเพื่อที่จะเน้นลีลาท่าทางต่างๆได้มากมายค่ะรู้จักประเภทของรองเท้าสเก็ตกันแล้วนะคะหลิวหวังว่าคงจะเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหรือการเลือกเล่นรองเท้าสเก็ตของเพื่อนๆกันนะคะคลิปต่อไปหลิวจะมาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับรองเท้าสเก็ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย